ก็ดีพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายขอเจริญสุขญาติโยม วันนี้เราก็มีโอกาสได้มาเนสัญชิกก็ดีมาปฏิบัติธรรมเช่นเคยในวันศุกร์สัปดาห์ของเราวันเสาร์ก็ดีอาทิตย์ก็ดีที่ญาติโยมบางทีก็ตรงกับวันพระไม่ตรงก็ดีนี่แหละเราก็ได้ปฏิบัติธรรมของเราท่านบอกว่าสร้างบารมีคนที่เดินทางลัดนั่นน่ะไม่งั้นเราก็ทุกข์อยู่อย่างนี้แหละเวียนว่ายตายเกิดทุกข์นั่นน่ะอยู่กับวัฏฏะวนเวียนทำยังไงเราจึงจะออกได้พระพุทธองค์ก็นี่น่ะเห็นมั้ยเมื่อตอนที่ท่านยังอยู่กับครอบครัวยังอยู่กับเวียงวังท่านก็ทุกข์ใจนั่นน่ะทุกข์ใจทีนี้จะแก้ยังไงไอ้ตัวใจมันคิดไม่หยุดนั่นน่ะทีนี้ก็พ่อแม่ก็พยายามไม่ให้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายคนเกิดนั่นน่ะคนคลอดลูกอะไรต่ออะไรพุทธให้เห็นแต่ความสิวิไลอยู่ในเวียงวังนั่นนะท่านก็เหมือนธรรมะบันดาลเทพเทวาไม่มีนักบวชมีแต่พวกฤาษีนี่ก็ทำให้ปรากฏได้เพราะเทวดานี่อายุยืนเป็นหมื่นๆปีใช่ไหมเป็นแสนๆปีนั่นน่ะที่เทวดาไม่อยากลงมาก็นั่นน่ะทีนี้ก็มาก็จำภาพประสงค์ได้จะมาทำให้เห็นคนเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็สลดใจเราจะต้องแก่เราจะต้องเจ็บอย่างนี้ละโอ้นี่แหละเป็นอย่างนี้ละก็เพราะว่าชีวิตในวัฏฏะมันเป็นอย่างเนี้ยเรื่องของคนเรื่องของมรดกโลกทับถมตายกันทีนี้ก็คิดอยู่คนเดียวพอไปเห็นพระนั่งสมาธินะก็ดีใจธรรมณะองค์นี้สงบนะนักบวชทำไมท่านสงบอยู่ในป่านั่นแหละที่บอกว่ารัศมีพวกเนี้ยคนมีบุญจะเห็นกันได้จะเห็นรัศมีละของตัวเรากายทิพย์เราถ้าเราปฏิบัติเก่งๆนะท่านบอกว่ารัศมีมันจะออกนั่นน่ะทีนี้ก็พุทธองค์ก็จำไว้กลับไปวังนี่กลับไปวังก็คิดอยู่อย่างเดียวนั่นน่ะต้องไปอยู่ป่าเถอะไปอยู่เป็นไปแสวงหาความสงบไปแสวงหาความที่เป็นพระอย่างไรเป็นนักพจน์มันเป็นอย่างไรนั่นน่ะก็เห็นมาจะไปออกกลางวันก็ไม่ได้เห็นมาพวกคนในวังก็จะห้ามพ่อแม่ก็ตั้งเห็นไหมลาหุนเพิ่งเกิดก็จ
จะไปกอดจูบอะไรก็ไม่ได้ล่ะกลัวพิมพาจะตื่นใช่ไหมทีนี้ก็เออเอาเถอะไปก่อนตอนเนี้ยเราจะได้ไม่ต้องไอ้นั่นใช่ไหมไม่ต้องเสียใจไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องยึดยื้อไว้เออก็ไปกลางคืนนั่นน่ะม้าบอกว่าถ้าเขาปิดกำแพงเราก็โดดไปสินะโจรข้ามกำแพงไปนั่นน่ะถ้าเห็นไหมม้าก็ตาชนะก็เป็นเพื่อนคนสนิทก็เห็นไหมก็คิดว่าเออแบกม้าแบกอะไรจะหนีข้ามกำแพงไปให้ทิฏฐะอามานก็ฟังหน้าอย่าไปเลยพระองค์อีก7 วันก็จะได้สำเร็จเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะไม่เอาจักรพรรดิก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องเสียเลือดเสียน้ำตาเปื้อนเลือดมือเปื้อนเลือดดาบเปื้อนเลือดใช่ไหมลบกันเราไปแสวงหาความสงบเหมือนพวกเรานี่แหละมาหายใจเข้ามาหายใจออกนี่แหละมาแสวงหานี่แหละที่บอกว่ามาขุดคุ้ยจิตใจของเราหายใจเข้าหายใจออกนั่นแหละมันเป็นเมตตาถ้าทำได้ถ้าทำถึงทีนี้ก็เออสิทธัตถะก็ออกไปนะออกไปถึงแม่น้ำถึงอะไรนู่นเอาละเราควรจะตัดประโมลีใช่ไหมอธิษฐานเลยเครื่องสังวาลแก้วแหวนเงินทองฝากไปให้พ่อดูว่าเออสิทธัตถะได้มาบำเพ็ญภาวนาแล้วนั่นน่ะเห็นมาทางบ้านทางวังก็ร้องไห้ที่เนาะเพราะท่านเป็นคนมีบุญนั่นน่ะเห็นมาท่านทำได้นะบุรุษใจเพชรใช่ไหมตัดห่วงตัดกังวลไม่ต้องฆ่าใครไม่ต้องให้ใครร้องไห้ทีนี้ก็ร้องไห้ด้วยความดีเสียดายนะเสียดายพระองค์ล่มโพล่มใสนั่นนะที่ท่านบอกว่าไปอดอาหารนะพระเมาลีผมนี่ก็ถ้าเราไม่สำเร็จขอให้ตกลงพื้นดินเนาะผมของเราถ้าไม่ตกลงพื้นก็ขอให้ลอยขึ้นบนท้องฟ้าไปเทวดาก็เอาพานนะพานทองมารับไปนั่นน่ะไปใส่ไปสร้างเจดีย์ไว้เห็นไหมที่จุฬามุนีทีนี้ไอ้คนมันตาไม่ทิพย์มันก็ไม่เห็นทีเนาะมันก็เลยสองคนเนี่ยที่บอกว่าคน
คนเห็นกับคนไม่เห็นคนทุกข์กับคนสุขคนสุขก็พูดไม่ได้มันเห็นคนเดียวคนภาวนาก็ทำไปน่ะเห็นไหมถ้าโลกเห็นไหมโลกมะเร็งโลกอะไรมาก็เกาะเราเขาแล้วอ่ะเห็นไหมโอ้พุทโธไปเถอะนะถืออุตส่าห์ ได้ถือศีลภาวนาได้ให้ทานก็ยังดีใช่ไหมเขาก็เลยเออทำไมเป็นมะเร็งหน้าตามันผ่องเหลือเกินเนี่ยเขาบอกมันจะตายนะเออวันนี้ยังไม่ตายตายก็คงโทรมาบอกเรา เมื่อวานนี้ไปเยี่ยมเห็นว่าเนี่ยถึงบอกว่าพุทธองค์ก็เอาอย่างนี้แหละไป ไปแสวงหาใช่ไหมโยมไปแสวงหาทีนี้ก็เห็นไหมต้องทำไปเถอะอดข้าวแม้กระทั่งกินเม็ดเดียวกินเท่าเม็ดมะขามป้อมก็ยังไม่สำเร็จเอากินเมล็ดเดียวดูสิมันจะสำเร็จไหมก็ไม่สำเร็จทีนี้ก็ บางคนก็สงสัยพุทธองค์อ่ะสำเร็จตอนอิ่มหรือตอนหิวมันไม่หิวพอดีตอนนั้นอ่ะถ้าหิวมันก็ไม่สงบสิ ถ้าเราไม่ภาวนาเราจะไม่รู้ว่าเขาก็สงสัยว่าไม่ต้องเถียงกันเนาะ นั่นแหละทีนี้พวกนักปราชญ์ก็ชอบเถียงชอบคุยกันแย่งกันขึ้นมาพระองค์สำเร็จตอนหิวหรือตอนอิ่มนั่นแหละตอนสุขหรือตอนทุกข์พอดีเหมือนคำว่าพอดีก็เหมือนอิ่มแล้วจิตว่างรู้นั่นแหละตัวฉลาด ว่างรู้ว่าว่างนั่นน่ะทุกข์รู้ว่าทุกข์ทุกข์ก็ไม่สำเร็จสักทีน่ะเห็นไหมเอ้จนเห็นไหมเด็กเลี้ยงแพะเลี้ยงอะไรที่บอกว่าเออนักบวชตรงนี้หมดแรงแล้วเหมือนสลบแล้วเอานมไปให้ท่านทานสิ อะไรเงี้ยกินเสียเพื่อจะได้มีกำลังขึ้นมาอีกเด็กคนนี้ก็ได้บุญเนาะทั้งที่ได้บุญโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าทำให้ท่านไม่ตายทำให้ท่านทรมานไม่มากนั่นเวทนาทีนี้หมดแรงน้ำก็ไม่ได้ดื่ม น่ะเห็นไหมทีนี้ก็พระองค์ทำทุกอย่างที่ว่าทุกกิริยานั่นน่ะทำไงจะเป็นผู้ฝนฟ้าจะต้องลำบากมากกับพวกเราแต่ถ้าก็มาสอนไงนั่นน่ะเหมือนพระอินทร์นั่นน่ะพระอินทร์ก็เหมือนมาดีดปินให้ ให้ฟังนั่นนะที่บอกว่าให้สายหนึ่งตึงไปมันก็ขาดให้สายหนึ่งมันย่อนไปก็เสียงไม่ดีพอดีนั่นน่ะเห็นไหมพอดีมันจึงไอ้นั่นมันจึงเสียงดีก็เลยนั่นน่ะพระองค์ก็เลยเราเนี่ยมันเข่งคัดเกินไป ข้าวปลาไม่อยากกินขนหนังแทบจะหลุดหมดจับมันหมดอะไรตายอยากนั่นเห็นมาถ้าเป็นคนธรรมดานี่ต้องเกิดฌานเกิดสมาธิเหมือนกัน ทีนี้มันไม่ยอมว่างนั่นน่ะมันไม่ยอมว่างทีนี้เมื่อ
มันว่างแล้วปัญญามันรู้นั่นว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องนิพพานตรงนี้มันเป็นเรื่องฌานตรงนี้เป็นเรื่องสมาธินะเห็นไหมยังมีสมาบัติสมาบัติ8สมาบัติ9เห็นไหมพุทธเจ้าไปคุยกับฤาษีฤาษีทำแก้สมาบัติ8แต่พุทธเจ้าได้ถึง9ไงก็เลยตายแล้วเราไม่รู้แล้วเห็นไหมท่านต้องไปทำเอาเองท่านต้องไปศึกษาเอาเองเนาะเผื่อพระนิพพานมันจะปรากฏยังไงอะไรเงี้ยนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าถ้าเราไม่ทิ้งถ้าเราไม่ทิ้งธรรมช่วงเวลาสุดท้ายมันจะมาปรากฏน่ะใช่ไหม ทีนี้ก็เมื่อได้ทานนมแล้วก็นึกถึงมีเรี่ยวแรงหน่อยทีนี้เราเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเรามาฉันข้าวเถอะมันเก่งคัดเกินไปเอาฉันพอดีของเรานั่นเห็นไหมพุทธเจ้าที่บอกว่าเย็นอะไร49มั้ง49ก้อนเหมือนปั้นนะเนาะสมัยก่อนนี่ตัวใหญ่เนาะนั่นน่ะฉันแล้วทีนี้ก็เห็นมั้ยที่บอกว่าสุชาดาปั้นมาพอดีนั่นน่ะเห็นมั้ยปั้นมาบนบานคิดว่าเรามีลูกแล้วได้ลูกผู้ชายจะมาแก้บนเทวดามาเห็นอยู่คนใจก็ดีใจบอกว่าโอ้มีเทวดามากดอยู่ที่ต้นไทรนะรัตมีพองใสนั่นน่ะนี่ก็ดีใจเห็นไหมดีใจมันก็เหมือนนี่เนี่ยเรียกว่าธรรมะบันดาลไม่มีใครนี่แกจะต้องจัดอาหารไปนะไปถวายพระจัดไปถวายพุทธองค์อะไรไม่มีใครเห็นมาเหมือนธรรมะดลใจให้ได้ถูกเวลาหมดนั่นเห็นมาคนมีบุญ จึงว่าผู้มีบุญเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็เห็นมาเมื่อฉันเสร็จแล้วก็ไปเอาดิฉันถวายเลยถาดทองนั่นถาดทองคำถึงก็ถวายดีใจ นี่ก็ไปล้างบาตรเสี่ยงอธิษฐานใช่ไหมเสี่ยงบุญจะมาเป็นพุทธเจ้าเห็นไหมมันทวนกระแสไป80ศอกใช่ไหมแล้วก็จมหายไปในบาดาลน่ะไปซ้อนกันไว้อีกน่ะเห็นไหมนาคหลวงปู่ท่านก็ไปนะหลวงปู่คำสุขท่านล่วงลับไปแล้วท่านก็ไปโปรดนาคพญานาคที่นู่นว่าสงสารนาคท่านไปเที่ยวอินเดียนาคเคยเป็นสามเณรพระใช้ทั้งวันเหนื่อยเหลือเกินอยากจะนอนทำไงเนาะจะได้นอนกับเขาเพิ่งเนาะน่ะเห็นไหมอยากนอนเลยโอ้โหกลายเป็นนาคไปเห็นไหม4-5เพราะ4พระองค์แล้วใช่ไหมแม่เมื่อวานนี้ก็ตัดสรู้พระองค์วันนี้ก็ตัดสรู้อีกแล้วโอ้โหมันหลับไปนานเหลือเกินนะนั่นน่ะเห็นมาน่ะดีใจว่าแล้วหลวงปู่ก็บอกไปแผ่เมตตาให้นาคเพื่อนาคจะได้หมดจะได้มาเป็นคนกับเขาได้มาบวชใช่ไหมนั่นน่ะเป
เป็นนาคมานานนี่แหละนะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะพอตัดสรู้แล้วเห็นไหมจะไปโปรดใครได้อะรู้ใหม่ๆเนี่ยผมที่เคยเป็นเพื่อนกันในเป็นคารวาสใช่ไหมก็ มาลาธนาเทพพรมเอาบาทมาสี่องค์นั่นนะสี่ใบนะใช่ไหมจะเอาใครล่ะทีนี้ก็อธิษฐานมันเป็นบาทเดียวนั่นแหละด้วยบุญญาฤทธิ์ของท่านนะบาทสี่บาทให้มันเหลือบาทเดียวก็เลยนิยมทำเป็นมีตะเข็บบาท บาทเหล็กเนี่ยแต่บาทดินนั้นก็ไม่ว่าอะไรใช่ไหมทำบาทดินนี่มันแตกเก่งตอนหลังก็เห็นมาก็เลยนิยมมาบาทเหล็กทีนี้บาทดินมันหนักด้วยนั่นน่ะบางไปก็กลัวแตกง่ายนั่นน่ะหนาก็หนักนะนั่นน่ะ เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าสมัยโบราณยังพุทธศาสนายังไม่กลางไกลใช่ไหมทีนี้ก็พอไปโปรดไปโปรดปัญจวัคคีย์โปรดอาจารย์สององค์ที่เป็นฤาษีก็ล่วงลับไปหมดแล้วนะรอไม่ไหวพุทธองค์ยังไม่ยอมสำเร็จนะ พอจะไปโปรดอ้าวไปหมดแล้วบอกโอ้โหและนานเหลือเกินไปเป็นพรหมน่ะพุทธเจ้าก็เสียดายนั่นน่ะเห็นไหมเพราะไปบอกหน่อยเดียวก็จะสำเร็จนั่นน่ะเห็นไหมก็เหมือนญาติโยมนี่แหละเมื่อถ้าใครทำสงสัยอยู่อีกกี่แสนชาติกว่าเราจะได้นิพพานใช่ไหม แล้วมาเกิดมาเป็นมนุษย์ทุกชาติมันก็บุญเลยอย่างนี้แหละทีนี้ถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์ทุกชาติมันก็ยังได้เสวยบุญเนาะแต่เกิดมีทรัพย์ด้วยอะไรต่ออะไรมันก็เหมือนว่ามันมีความสุขนะโลกเนี้ยถ้ามีสมาธิถ้ามีทุกข์อ่ะมันเหมือนว่า ไม่น่าอยู่เลยนะมีโรคปวดเจ็บนะเห็นไหมทุกข์ทรมาน นี่เนี่ยจึงบอกว่าสัจธรรมที่บอกว่าคนทุกคนเห็นไหมแล้วมันจะมีแล้วมรรคผลสมัยเนี่ยมันมีสำหรับคนที่เชื่อใช่ไหม เหมือนไฟก็ยังร้อนอยู่น้ำก็ยังเย็นอยู่นั่นแหละเห็นไหมนั่นน่ะน้ำไฟเนี่ยดินยังเรายังอาศัยเดินได้อยู่นั่นน่ะใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะมันก็ยังเมตตากันอยู่น่ะกำจนกันอยู่เพราะฉะนั้นน่ะ จึงบอกว่าคนยุคนี้ใจร้อนไงใจร้อนใจเป็นทุกข์นะพุทธองค์ไม่มาโปรดมนุษย์มันจะดุเนาะมันไม่รู้จักผิดจักถูกนั่นน่ะเบียดเบียนกันเห็นไหมรู้ทั้งรู้ก็เบียดเบียนกันนั่นน่ะเห็นไหมไม่ใช่รู้สอนรู้ดีนะใช่ไหม พุทธเจ้ารู้ดีพาละหันรู้ดีญาติโยมปฏิบัติเป็นผู้รู้ดีใช่ไหมรู้ดีรู้เฉยนั่นน่ะไม่ไปทุกข์กับเขานี่แหละมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมจึงบอกว่าถ้าเรารู้ไม่เฉยเราก็ไปต่อยกันตีกันฆ่ากันนั่นน่ะเห็นไหมวิจารกัน ทำยังไงจะโกงกันได้อะไรต่ออะไรเอารัดเอาเปรียบนั่นน่ะเห็นไหม เพราะฉะนั้นน่ะ
จึงบอกว่าจนกว่าจะมาเป็นวันสุดท้ายที่ว่าอัตมีบูชาพุทธองค์โปรดคนเนี่ยก็สมมติว่าเหมือนโปรดไปกำมือเดียวนั่นแหละที่ว่าใบไม้กำมือเดียวแต่พุทธองค์ไปเป็นกฎโกรธบรรลุกันไปเป็นกฎโกรธแสนแสนแต่ความหมายว่าเหมือนกำมือเดียวมนุษย์ก็ยังไม่หมดนั่นแหละเห็นไหมมนุษย์ก็ยังเห็นผิดเห็นถูกเห็นความโกรธนั่นแหละเรามีเงินเยอะใช่ไหมอ้าวคนใช้ทำผิดก็อ้าวลัดคอตายมั่งฆ่ากันมั่งเห็นไหมสารพัดน่ะถือว่าเราเป็นใหญ่เรามีอำนาจแต่อำนาจบาปมันยังมีอีกเห็นไหมนั่นน่ะเราหนีกรรมไม่ได้ใช่ไหมเราทำตามอำเภอน้ำใจได้แต่หนีกรรมไม่ได้เนี่ยหนีทุกข์ไม่ได้นั่นเองนะเห็นไหมก็ต้องติดคุกนะติดคุกมนุษย์ก่อนเนี่ยยังไม่ถึงข่าวตายนั่นเห็นไหมก็หมดอิสรภาพเนี่ยฉันใดกับพุทธเจ้าว่าแหละที่บอกว่าโอ้ความชรามาเยือนเนี่ยมันหมดอิสระภาพนั่นแหละมันทุกข์อย่างเดียวนั่นแหละเห็นไหมที่ว่าครอบครัวเป็นทุกข์นั่นเอง ถ้าไม่รู้จักครอบไม่รู้จักวางนั่นใช่ไหมไม่รู้จักเอาออกนั่นแหละเห็นไหมก็ครอบอยู่งั้นครอบทุกข์นั่นแหละของเราเราก็ห่วงนั่นน่ะใช่ไหมถ้าบอกว่าช่างมันเถอะนั่นน่ะวางใช่ไหมนี่แหละพุทธองค์บอกเอาแก้วเงินทองก็มันก็หินเนี่ยนั่นแหละเหล็กทองแร่ทองก็แร่นั่นน่ะใช่ไหมมันก็สมมุติอ่ะใช่ไหมนั่นน่ะมันอัศจรรย์ในโลกมนุษย์แต่พระนิพพานมันอัศจรรย์ไม่ต้องกลับมานั่นแหละบุญกุศลนี่แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะที่บอกว่าพุทธองค์ก็นิพพานเห็นไหมพระพุทธองค์ก็นิพพานน่ะท่านบอกว่ายังไม่นิพพานธาตุน่ะเห็นไหมนิพพานแต่รูปก่อนยังช่วยมนุษย์อยู่หมดศาสนาพระองค์ก็นิพพานไปเลยว่างศาสนาพักหนึ่งแล้วก็พระปัจเจมาปรากฏนั่นนะอุบัติเกิดขึ้นมาโปรดโลกมนุษย์นั่นนะเห็นไหมก็ยังเทศไม่ได้แต่ก็ใครทำบุญก็ได้บุญอะไรเงี้ยนั่นนะเห็นไหมเนี่ยพุทธองค์พูดไว้มันไม่ผิดนะใช่ไหมโยมบอกว่าพระเทวทัตมาไม่ถึงเราหรอกทำไมล่ะพระองค์มันท่านมาใกล้แล้วนะมาใกล้วัดแล้วอ่ะโอ้ถ้าท่านมาไม่ถึงเราหรอกอะไรแต่อะไรเอาจะเหนื่อยเหลือเกินลงไปอาบน้ำดีกว่านะให้มันสบายไปดื่มน้ำดื่มท่าเดี๋ยวได้ไปเข้าเฝ้าไปขอไปกราบไหว้เนี่ยมาลาพุทธองค์มาขอขมาเห็นนะพุทธองค์บอกมาไม่ถึงเราหรอกนะเทวทัพเขามีบาปเยอะเขาสร้างของเขาเองพุทธองค์ไม่ได้แช่งเขานั่นนะเห็นไหมพระเทวทัตก็บอกพอลงไปลงดินนั่นน่ะถ้ายังไม่ทันไปอาบน้ำก็โทรทัศน์ไอ้แผ่นดินน่ะสูบลงไปดูดลงไปแผ่นดินไม่มีชีวิตแต่ผู้รักษาแผ่นดินเนี่ย
กรรมเหมือนกรรมรักษาเป็นดินเห็นไหมเขาก็ดูดเลยยกก็ไม่ขึ้นนะที่ปัจจุบันก็มีที่ว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่อะไรตีพ่อตีแม่นี่ก็แผ่นดินดูดทีนะยกก็ไม่ขึ้นขุดก็ไม่ขึ้นขุดก็ไม่ออกแข็งเหลือเกินดินไปทำมาก็ดูดไปเรื่อยแม่ก็เอาข้าวมาป้อนใช่ไหมมันก็มีนะเรียกว่าหนักแผ่นดินเหลือเกินนั่นแหละแผ่นดินดูดเหมือนยังไงเมืองเยติมันดูดไปทั้งเมืองมันดูดไปหมดนั่นแหละแผ่นดินนั่นแหละใช่ไหมแต่พระเทวทัตเนี่ยท่านยังโดนพุทธเจ้าพยากรณ์ว่ากระดูกแค่ศีรษะเราเนี่ยเป็นทัพพุทธบูชากระดูกกลางของเรายังไม่โดนดูดเนี่ยพูดเนี่ยขอให้เป็นพุทธบูชาที่เราได้โกรธอาฆาตพุทธเจ้าเนี่ยขอให้พุทธเจ้าอโหสิกรรมนั่นท่านเป็นคนดีเหลือเกิน เราแกล้งเท่าไหร่ก็พุทธองค์ก็ไม่โกรธนั่นนะเห็นปะไม่โกรธไม่เกลียดพูดแต่ให้ดีแต่ก็ไม่เชื่อนั่นนะเห็นปะต้องก็เป็นกษัตริย์ด้วยกันลูกหลานกษัตริย์ใช่ไหมก็ไม่ได้ก็ไม่ยอมนะจะต้องเป็นใหญ่ให้ได้คิดกล้าคิดอะไรนั่นแหละเอาผู้ที่แม่นถ้าสมัยนี้ก็ต้องแม่นปืนดินะสมัยก่อนต้องเป็นธนูนะเอามายิงพระพุทธเจ้ายิงก็ยิงไม่ได้เห็นว่ายืดก็ไม่ออกนั่นน่ะเป็นอย่างนี้แหละทำไมเรามาพวกไปยิงพุทธเจ้าบวชหมดนั่นน่ะเห็นไหมด้วยความเมตตาตอนที่ยาไปตัดสรู้แล้วเนี่ยมาพุทธเจ้าต้องตายเองไม่ใช่ใครยามาฆ่าได้ใช่ไหมท่านรู้ของท่านหมดใช่ไหมด้วยอำนาจบุญนั่นน่ะอำนาจบุญกุศลเทพเทวานาคเขาก็รักษาท่านใช่ไหมบางคนเห็นไหมที่บอกว่าเอ๊ะมันจะจริงหลวงปู่องค์เนี้ยท่านก็ไปเที่ยวทุดงไงแล้วก็ควายแถวไอ้มหาสารคามทางนู้นไปทางนู้นมันเยอะสมัยก่อนถ้ามันเจอพระนี่มันจะไล่กวดพระต้องวิ่งขึ้นต้นไม้นักบวชนะไม่ทันก็ถูกปิดตายเยอะแถวนั้นห้ามมันก็ไม่ฟังไอ้เจ้าของเนี่ยเหมือนว่ามันตาลายยังไงมิวนั่นน่ะที่เขาบอกว่าตาบอดสี ทีนี้ก็วิ่งมาเอ๊ะเขาว่าเรารู้ธรรมแล้วยังกลัวตายเหรอมันก็ได้สติเอาละถ้าเรามีกรรมก็ลุกขึ้นมาให้ไฟมันชนเถอะทีนี้ไฟมันวิ่งมามันเกี่ยวกันเองคอหักตายกันทั้งคู่นั่นทีนี้ก็แหมพระนี่ดีเหลือเกินพรุ่งนี้ก็แกงควายมาแกงควายมาเลี้ยงโอ้พระอายุก็มากแล้วกินพังผืดยืดใหญ่ไอ้บุญก็อยากจะได้นิพพานท่านก็นึกในใจนะท่านก็มาเล่าให้ลูกศิษย์ฟังแต่ไม่ได้คิดอะไรนั่นเห็นไหมเนี่ยก่อนเนี่ยเสียดายนั่นน่ะเห็นไหมเสียดาย
จะได้เนื้อนั่นแหละแต่อยากได้นิพพานนั่นแหละท่านก็ว่าอย่างนั้นเห็นแล้วแล้วถ้ากินแล้วก็ไปเลี้ยงปลาปลามาเยอะท่านบอกปลามันรู้อ้าวคนก็ไปจับอีกนั่นแหละเอาไปเลี้ยงปลานั่นแหละเหมือนปลามันดีใจน่าเห็นไหมมันไม่ใช่มันไม่รู้นะพระปฏิบัติดีมันรู้เห็นไหมนั่นแหละจึงบอกว่าให้พวกเราอย่าไปสั่นคอนพ่อแม่เราดีพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ไม่ฆ่าลูกใช่ไหมไม่ฆ่าลูกฆ่าเต้านั่นแหละเห็นไหมมีแต่เห็นไหมแม่ลูกหลานเราตายซะแล้ว อุตส่าห์ส่งเรียนจบปริญญาแล้วมาโดนยิงตายซะแล้วเห็นไหมเราสู้อุตส่าห์อดอยากส่งให้หลานเรียนโอ้โหคำพูดแค่นี้เนาะต้องนึกดูสิว่าความอดทนของปู่ย่าตายายเห็นมาแล้วก็ไม่มีใครแล้วเห็นมาที่จะไปเรียนน่ะตายซะแล้วลูกน้อยหลานน้อยสมัยเนี้ยพวกเราต้องอดทนแท้ไหมโยมอดทนเหมือนพุทธองค์นั่นน่ะนึกถึงพุทธองค์อย่าไปคิดว่าเออคนนู้นพูดคนนี้พูดแล้วก็น้อยใจกลับบ้านดีกว่านั่นนะอดทนเอาเป็นผ้าขาวก็ดีนั่นนะเป็นยอมผู้หญิงก็ดีนั่นนะฝึกนั่นนะฝึกจิตใจเราให้มันเข้มแข็งใช่ไหมถ้าโรคภัยไข้เจ็บมาซะแล้วนี่โอ้โหจะนี่แหละจะเอาเงินทองมากองสักกี่ปิ๊บก็ไม่สนใจแล้วใช่ไหมเพชรพลอยนั่นน่ะเข้าห้องไอซียูแล้วเอาไอออกซิเจนมาใส่งับ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 เหมือนยังกับไอลูกนกนั่นน่ะลูกนกมันยังไม่รู้นี่เนาะมันยังเล็กมันอาปากจะกินอย่างเดียวใช่ไหมแม่มันหาทั้งวัน น่าสงสารนั่นน่ะเห็นไหมกว่าจะเติบโตนี่เนี่ยคุณความดีเห็นไหมแล้วพุทธองค์จะล่วงลับท่านก็รู้อีกน่ะท่านฉลาดเห็นไหมทำไมพระองค์จะไปนิพพานที่เมืองน้อยน่ะเมืองไม่น้อยหรอกเมืองเนี้ยสมัยโบราณเนี่ยมันเป็นเมืองใหญ่น่ะกษัตริย์จะมาสวมมงกุฎต้องมาเมืองเนี้ยก็ท่านด้วยนั่นแหละเมืองกุสาวดีเนี่ยเนาะที่เห็นว่าคนก็ทำกันดีนะทำที่ทำทางค้าขายกัน7-8เดือนอะไรรอคอยพุทธองค์จะมานั่นน่ะเห็นว่าจะมานิพพานเมืองนี้กษัตริย์ก็มากันใช่ไหมสิบแฝดอะไรนั่น16วรรณครอะไรนั่นใช่ไหมโยมจะมาขอพระธาตุนั่นแหละใครก็รักใช่ไหมทีนี้ก็ถ้าไม่ให้ก็ลบกันแล้วกันใช่ไหมกษัตริย์ใหญ่ๆทั้งนั้นนะกษัตริย์เมืองน้อยจะไปสู้ยังไงพุทธองค์ก็ไม่ต้องแย่งกันเห็นไหมนั่นแหละเผาแล้วอัตมีบูชาที่บอกว่าวันอัตมีบูชานั่นแหละยิ่งใหญ่มากอินเดียจะนับถือมากเห็นไหมวันนี้พระลามะก็จะสวดมนต์จะเวียนเทียนกันน่ะเวียนเทียนแบบพวกลามะไม่ใช่เวียนเทียนแบบพวกเราเวียนเทียนพวกเรานี่นู่น
หลวงพ่อสนองทำรอบกำแพงรอบวัดเลยเดินรอบเดียวพอเดินให้แก้นิวรณ์เนาะเห็นป่ะลุงพ่อสนองคิดไว้ใหญ่โตใช่ไหมพอดีท่านมาล่วงลับตะเห็นป่ะโอ้ไม่ใช่ทำไว้เล็กๆนะให้ลูกๆได้ปฏิบัติกันเห็นป่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าดวงใจของท่านนี่แหละดวงใจพุทธเจ้าเห็นไหมทีนี้ก็เอาละได้เผาพุทธเจ้าก็ดีใจกันบางคนเห็นไหมบอกว่าตอนที่เผาพุทธองค์ก็เรายังเป็นเทวดาอยู่เลยพระองค์นั้นนะตอนหลังมาเป็นสามเณรเดี๋ยวนี้ก็30 ปีอะตอนนั้นยังเป็นลูกศิษย์ของอะไรพุทธโฆษาจารย์องค์หนึ่งแหละในเมืองไทยสมัยนั้นเนาะแกจำของแกได้แกเกิดหลายที่พอดีเขาเผาพุทธองค์แกก็เหมือนว่าเพราะมาเตี้ยมายังมาดูนะเห็นไหมทุกวันนี้มาเกิดในศรีลังกาไง พอเกิดมาพอ7 ขวบก็ท่องได้หมดธรรมจักรอะไรตาอะไรนะท่องได้อย่างกับผู้ใหญ่นี่แหละจึงบอกว่าพวกเนี้ยเขาไม่ลืมภพลืมชาติแล้วเขาก็ไปเกิดในที่ที่คนศรัทธาเรื่องตรวจเรื่องอะไรนั่นน่ะพวกรามะก็ดีนั่นน่ะรามะนี่ใจเข้มแข็งมากเห็นมั้ยใครเกเรก็ปล่อยเขาแต่เราก็ไม่กระเทือนเราก็ไหว้พระสวดมนต์ของเราเนี่ยพวกรามะนั่นน่ะจึงบอกว่าพวกนี้หล่อหลอมให้ดวงใจนี่เป็นพุทธเจ้าให้ได้เมื่อไหร่เราจะได้สำเร็จใช่ไหมนั่นน่ะทุกองค์ปรารถนาเป็นพวกโพธิสัตว์กันทั้งนั้นนี่แหละคุณโยมจึงบอกว่าลานธรรมของเราก็เหมือนอย่างกับเป็นวิทยาลัยโพธิสัตว์ใครทำได้ก็ตัดสรู้ไปนั่นน่ะเห็นไหมเหมือนรู้บรรลุธรรมไปโสดาก็ยังดีใช่ไหมนี่แหละวิทยาลัยเดินดินใช่ไหมเดินดินเดินภาวนากินภาวนานอนภาวนานี่แหละกินนอนนั่งยืนเดินนี่แหละงานอันนี้เสร็จเมื่อไหร่ก็สบายทุกศาสตร์เลยไอ้ศาสตร์ทางโลกมันไม่สนใจแล้วใช่ไหมถ้าสำเร็จนั่นน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรอ่ะที่บอกว่ามันดึงกันน่ะโลกก็ดึงธรรมก็ดึงนั่นน่ะมันค้ำกันอยู่น่ะเหมือน3 ก๊อกนั่นน่ะใช่ไหมธาตุดินน้ำลมไฟมันก็จะดึงเราให้จมลงไอ้เห็นไหมไอ้ดีมันก็อยากจะดึงไปไอ้ร้ายมันก็อยากจะไปเห็นไหมมึนเมาไปลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่มีอะไร3 ก๊อก 3 ขานั่นนะเห็นไหมมันค้ำกันไว้ใครจะตัดรากมันออกใช่ไหมตัดรากมันรู้มันรู้จักรากมันรากแก้วของความทุกข์รากแก้วของความสุขใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าหลวงพ่อครูบาอาจารย์หลวงปู่ต่างๆนั่นน่ะท่านเหมือนปรุงยาให้เรากินทีนี้เราก็ต้องมานั่งดินะเหมือนนั่งกินน่ะนอนกินนี่แหละกินทิพย์นะหูทิพย์ตาทิพย์นั่นน่ะใช่ไหมเหมือนยาหม้อใหญ่นะวัดสังฆทานนั่นน่ะ
ถ้าใครฉลาดกินถูกนั่นเห็นไหมกินถูกก็กินยาทิพย์มาหูทิพย์ตาทิพย์มันก็เกิดนะใจเป็นทิพย์อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าโอ้ยหลวงพ่อพูดทุกคืนเรื่องพระเจ้าอโศกมั่งเรื่องบุญเรื่องกรรมนี่แหละเห็นไหมเจ้าอโศกทำเสาอโศกไว้ให้พวกลูกหลานไทยเนี่ยเห็นไหมได้รู้ได้เห็นถ้าไม่จานเอาไว้หนังสือเอาไว้ก็ไม่รู้ไม่เห็นนะนั่นนะรู้เห็นแล้วก็นั่นแหละรู้ข้างนอกแล้วก็รู้ข้างในนั่นแหละจึงว่าขุดลากถอนโคนออกจากใจเรานั่นแหละให้ได้ใช่ไหมเราก็มีความสุขใช่ไหมไม่งั้นเราก็เนี่ยมันก็ไม่พ้นบ่อน้ำตาใช่ไหมบ่อน้ำตาบ่อแห่งความทุกข์แห่งความเจ็บปวดแห่งความพัดภาคนั่นแหละพระพุทธเจ้าไม่ต้องร้องไห้ใช่ไหมอานนท์ก็เสียใจนั่นแหละอานนท์ไม่ต้องร้องไห้อานนท์ก็เราก็ยังไม่สำเร็จเรานี่แหละปรินิพพานไปแล้วเดี๋ยวอานนท์จะได้นะนั่นแหละทำไปเถอะนั่นแหละได้แล้วก็เห็นมารอสังฆายนานะรอพระนนทิกงภาวนาให้สำเร็จพระอรหันต์ก็คอยเพราะว่าพุทธเจ้าบอกไว้ว่าจะสำเร็จนะพระนนทก็ดำดินไปเลยไปโผล่ที่อาสนะทรงนั่นน่ะในตำนานเนาะทีนี้ก็ไม่เคยมีใครอยากพูดอ่ะนั่นน่ะเห็นมาทีนี้หลวงพ่อบอกถ้ำสัตบัญคูหาบอกว่าพระเข้ามาต้อง500ทำไมมันเล็กจังนั่นเนี่ยมันเป็นของทิพย์โยมมันไม่รู้จักเต็มไงเหมือนว่าเห็นไหมก็หลวงปู่ตื้อเป็นลูกศิษย์มหากัสสปะใช่ไหมถ้าเราเป็นลูกศิษย์มหากัสสปะขอไปไหว้อาจารย์หน่อยเถอะไปไหว้พระศพถ้าเรามีบุญไอ้ภูเขามันจะแยกออกเห็นไหมถ้าเราไม่มีบุญภูเขาก็เฉยๆอยู่งั้นอ้าวลองไปเถอะเทวดาเขาก็ว่างั้นลงผู้ซื่อไปภูเขาแยกออกเหมือนจะเป็นถ้ำเลยทำให้หลวงปู่ตื้อไปไหว้ได้นั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าอ้าวนั่นน่ะทีนี้หลวงพ่อยังพูดให้ฟังแล้วก็จำได้พอไปเที่ยวถ้ำสัตบัญนั่นเห็นไหมบอกว่าพระสงฆ์มาสังฆนากัน500จะนั่งกันหมดเหรอถ้ำมันเล็กใช่ไหมถ้ำมันเล็กเหมือนว่าบุญญาฤทธิ์เนี่ยทำให้นั่งไปเท่าไหร่ไม่รู้จักเต็มนั่นนี่นายโยมเนาะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าใช่ไหมคุณโยมนี่แหละจึงบอกว่าอ้าวทำไมจึงเดินบนน้ำได้อะใช่ไหมนั่นแหละที่บอกว่าไปบนน้ำได้นั่นแหละเห็นไหมไปบนอากาศได้เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าบุญญาฤทธิ์มันก็มีแต่ท่านก็ไม่อยากให้ใครเห็นไม่อยากให้ทำพร่ำเพื่อใช่ไหมน่ะกลัวจะมีลาภองค์เดียวนั่นแหละเห็นไหมทีนี้แม่บุญเรือนแกไม่มีวินัยแบบพระสงฆ์จะทำไงก็ได้ใช่ไหมนั่นน่ะก็ไม่มีใครว่าแกนั่นน่ะจึงทำได้เพราะอภิญญาสมาบัติเนี่ยเห็นไหมไม่งั้นเห็นไหมพระโมคคัลลา
ไปต่อสู้กับพญานาคก็ต้องแสดงเป็นพญานาคสินะสู้กันน่ะเห็นมั้ยก็คนตัวเล็กกับพญานาคทำตัวใหญ่อ่ะนะยอมลองนึกดูสิแล้วมนุษย์มันจะสู้นาคได้หรือแค่งูตัวเท่าขามันก็จะรัดคนตายแล้วใช่มั้ยนั่นแต่ท่านมีฤทธิ์เนี่ยนี่แบบลักษณะอย่างเงี้ยเราเป็นชาวพุทธเราต้องคิดนะว่าเออนั่งแล้วทำไมมันตัวเบาทำไมมันตัวหนักตัวเบานั่นน่ะแต่บางคนเห็นมั้ยนั่นน่ะบางคนตัวใหญ่กลัวอีกนั่นน่ะเห็นมั้ยมันก็เป็นได้นั่นน่ะถ้าเรานั่งของเรานะบางทีมันจะผ่านน่ะนอนอยู่ทำไมมันเดินเร็วเหลือเกินเข้าป่าเข้าดงไปเร็วเหลือเกินนิมิตมันปรากฏเนี่ยน่ะแบบนั้นน่ะทีนี้มันยังเป็นนิมิตนอกอยู่นั่นน่ะนี่ก็เล่าให้ฟังคร่าวๆนะเนี่ยวันอัฐมีบูชาเดี๋ยวจะบอกว่าพุทธเจ้าไม่มีไมค์ทำไมพระพุทธเจ้าก็ต้องตะโกนนี่เนาะตะโกนเทศ ใช่ไหมทำไมท่านได้ยินไอ้องค์ไหนไม่สนใจก็ไม่ได้ยินสมาธิมันไม่ดีองค์ไหนสนใจก็สมาธิได้ยินหมดนั่นนะสุดขอบจักรวาลเทวดาไม่มีบารมีน่ะเดบารมีมากมานั่งข้างหน้าใช่ไหมนั่นน่ะมานั่งฟังนี่จึงบอกว่าท่านบอกว่าทำไมหูเราได้ยินไกลนั่นน่ะจิตมันสงบมันปรากฏให้ดูได้นะโยมนะนั่นแหละใหม่ๆอย่าไปติดมันรู้เฉยไว้ทีนี้ก็สวดมนต์ไม่หยุดเสียงสวดมนต์ไม่หยุดเราก็บอกว่าเราบอกอย่างนี้สิได้ยินหนอไม่อยากสนใจแล้วเพราะมันนั่นแหละจิตนอกปรากฏมันเองโอ้ตีละครั้งแล้วเนาะ จะลืมเดี๋ยวเทศเพลินไปเนาะนี่แหละบุญกุศลที่ญาติโยมมาเสียสละเวลาเพื่อครอบครัวเราเพื่อใจทิพย์เรากายทิพย์เรานะคุณโยมไม่ได้เสียสละเพื่อใครปู่ย่าตายายอนุเคราะห์ปู่ย่าตายายของเราพระยินพระพรมพระยมพระบาลใช่ไหมกษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์ใช่ไหมที่เรามาปฏิบัติธรรมแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลที่ล่วงเสด็จดับขันไปแล้วแล้วก็ขอให้ท่านมีความสุขนะใช่ไหมแผ่เมตตาแผ่กุศลนี่แหละบุญกุศลที่เราได้ทำของเรานี่แหละไม่มีใครบังคับเราได้ใช่ไหมบุญนี่แหละตัวเราบังคับให้กิเลสของเราให้เหือดหายไปนั่นแหละใช่ไหมเราจะได้ไม่ต้องไปเจอโยมบาบานใช่ไหมไม่ต้องไปหาท่านเหน็ดเหนื่อยนั่นน่ะใช่ไหมเราไม่ต้องให้ท่านมาควบคุมเราไปเป็นเทพเป็นพรหมก็ยังดีนั่นน่ะก็ขอบุญกุศลนี่แหละขอให้เป็นคารวะปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงขอให้อยู่ในภูมิมหาลาโภมหาละยะโสมหาปลีลาโลขอให้มีทรัพย์สลิงคารมากมายจะได้ช่วยพุทธศาสนาให้ตลอด 5,000 ปีนี้ทุกท่านทุกคนเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ